ผมจะให้พวกคุณได้แนะนำวงของคุณให้พวกเราได้รู้จักนะครับเซโนสวัสดีค่ะพวกเราสยามดีค่ะสยามดรีมครับก็จริงๆแล้วนะคะคำว่าสยามดรีมนะคะจะแยกเป็น3ความหมายก็คือสยามก็คือเหมือนว่าประเทศไทยของเรานั่นเองและส่วนดรีมก็จะกลายเป็นความฝันของพวกเราที่มารวมตัวกันที่อยากจะเป็นไอดอลส่วนดาวนะคะจะอยู่ตรงกลางระหว่างคำว่าสยามกับดรีมนะคะก็คือความเปล่งประกายนั่นเองก็คืออยากให้พวกเรานะคะไอดอลประเทศไทยนะคะที่มีความฝันได้เปล่งประกายในวงการนี้ค่ะหนูคิดว่าอะไรคือจุดเด่นของทีมหนูของวงหนูคะหนูเชื่อว่าความสดใสค่ะวงเราสามารถส่งออกมาได้ดีค่ะคนละหนึ่งคำที่บอกถึงความเป็นตัวเองขอหนึ่งคำคำเดียวของหนูสีแดงร้อนแรงเหมือนใจไอ้ตอนนี้เลยค่ะสีเขียวใช่ค่ะสีเขียวค่ะสีเขียวทานมือสิกสีเขียวค่ะสวยหวานน่ารักค่ะสีเขียวค่ะทานโทรศัพท์เงินสีฟ้าปุกุปุกุค่ะเป็นคาแรคเตอร์อะไรครับปุกุปุกุขอคำแปลเป็นคนเป็นแบบไม่ใช่มันเป็นยังไงเป็นยังไงเป็นฟีลลิ่งที่คิดขึ้นได้เมื่อกี้เลยค่ะผมคิดสดเมื่อกี้ชอบทำหน้าปุกุปุกุค่ะไปค่ะคนต่อไปค่ะมาชิวด้าสีขาวสยามดีมค่ะหน้าเผ็ดแต่จิตใจดีค่ะสวัสดีค่ะเฟนนี่สีม่วงสยามดรีมค่ะ ก็หนูเป็นลุคประมาณว่าอะไรดีสวยปนเซ็กซี่อะไรอย่างเงี้ยหรอสวยด้วยเซ็กซี่ด้วยสวัสดีค่ะมิสกาสีชมพูสยามนี้ค่ะปุ๊กปิ๊กปุ๊กดิ๊กคาไวอี้ค่ะทำไมมันมีสับใหม่เยอะเหลือเกินข้าพเจ้าตามไม่ทันจริงๆแล้วเราก็มีความกดดันอยู่พอสมควรค่ะด้วยความที่เราเพิ่งฟอร์มวงมาเป็นเจนใหม่ด้วยเพิ่งได้รับเมมเบอร์ใหม่มาอีก3คนด้วยแต่ว่าครั้งนี้เราก็เลยคิดว่าให้ทุกคนมาสนุกกันนะมาเอาประสบการณ์กันนะอะไรประมาณนี้ค่ะไม่ได้อยากให้ทุกคนเอาความกดดันนี้ไปแบบกดดันตัวเองจนทำให้ทุกอย่างเป็นเรื่องเครียดใช่อยากให้มันสนุกสนานมาเหมือนเล่นกับเพื่อนกันมาโชว์กับเพื่อนกันอะไรประมาณนี้ค่ะแล้ววันนี้สาวๆเลือกเพลงอะไรมาคะเป็นเพลงใหม่ล่าสุดของพวกเราเลยนะคะชื่อเพลงว่า Long Distance ค่ะพวกเราซ้อมกันได้ไม่กี่อาทิตย์เองได้แค่9วันเองค่ะใช่ค่ะใช่เอาล่ะอยากฟังมากๆแล้วพร้อมไหมคะพร้อมค่ะโชว์เลยครับประมือกับสยามดรีมมันยังดี
ักทีลองให้รู้สักครั้งด้วยความรักของฉันจะเดิมพันด้วยทั้งใจที่มีไดสกิเธอคือรักที่ฟ้าเปลี่ยนเป็นแรงพลังดังความฝันที่ฉันรอมานานหยุดความคิดไม่ไว้เธอจะรู้บ้างไหมความคิดถึงฉันแสนทรมานจะยากเย็นเท่าไรจะห่างกันแสนไกลก็จะไปให้ถึงได้ยินเสียงหัวใจบอกว่ามันกำลังหอบความรักของฉันไปสยามดรีมครับโปรเฟอร์น่ารักสดใสมากนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะแต่ละคนมีพลังสมคำล่ำลือนะคะที่ได้บอกไว้ก่อนที่จะเริ่มนะคะเต็มที่มากขอบคุณสำหรับสปิริตนะคะที่ยังเก็บแรงมาใส่ให้พวกเราเต็มๆแบบนี้นะคะขอบคุณปากเพิ่มถ้าจะเพิ่มขอสาวน้อยสีเขียวตัวเล็กเราตัวผอมนะคะตอนนี้มันเหมือนเวลาเรายืนอ่ะมันยังไม่เต็มเท้ามันก็เลยยังดูแบบยังไม่แข็งแรงไปฝึกให้กล้ามเนื้อแข็งแรงลูกคือมีความสดใสอย่างที่คุณเงาะบอกเลยครับว่าเก็บพลังมาจนถึงตอนนี้แล้วก็เสียงก็ยังโอเคเสียงใสคือทำให้รู้สึกว่าเอ๊อย่าเพิ่งตัดสินใครตอนที่แบบเหมือนตอนเขาคุยตอนแรกๆฮะที่มีแบบว่าปุ๊ก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 ดูแบบโอ้ไม่น่าเชื่อครับผมยอดพลังเหลือมากก็รู้สึกทึ่งนะคะสำหรับ9วันเนอะที่ได้ซ้อมเพราะว่าเพลงเพิ่งมาใช่ค่ะก็รู้สึกว่าเป็นท่าที่เข้ากับเพลงคือท่าจะไม่ยากมากแต่จะเน้นเรื่องพลังนะคะก็สิ่งที่เห็นจะมีท่อนหลังๆแบบเหมือนเต้นเร็วๆอ่ะแล้วมันดูรัวมันอาจจะแบบเราอาจจะยังไม่ได้คุ้นท่ากับการฝึก9วันแต่ก็ถือว่าภาพรวมก็ทำให้พี่สดใสแฮปปี้วงสุดท้ายก็ถือว่าแฮปปี้มากๆค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณมากครับจันจีครับ